สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปสอนวาดรูปง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ได้รับการรีเควสต์มาค่ะว่าอยากให้สอนการวาดมือถือของนะคะซึ่งขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเราก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาความรู้ที่เรามีนะคะมาสอนในแบบง่ายๆนะคะให้สามารถวาดตามกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มวาดกันนะคะเราอยากให้ทำความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับการวาดมือที่ถือของนะคะโดยเบสิกนะคะก็จะมีวิธีการวาดอยู่2 อย่างก็คือหน้าหลังค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหลังมือแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้ามือนะคะนี่คือแบบเบสิกแบบเบสิกมากๆแต่ความจริงแล้วการวาดถือของนะคะมันมีวิธีการวาดที่เยอะมากทั้งการถือด้วยปลายนิ้วถือเต็มมือถือกำมือถือแบมือและก็ขนาดของสิ่งของที่เราถือก็มีผลนะคะรวมถึงมุมมองต่างๆนะคะของมือที่หันนะคะแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะก็จะอยู่ตรง2 ส่วนนี้ค่ะส่วนนี้กับส่วนนี้นะคะ2 ส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอโทษด้วยค่ะที่จำเป็นจะต้องให้ดูแบบมือจริงๆก่อนที่จะเริ่มวาดนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มวาดนะคะโดยที่ไม่มีการอธิบายแล้วก็ไม่มีการให้ดูแบบอะไรเลยสำหรับเรานะคะก็จะกลายเป็นการสอนที่สะดวกตัวเองแต่ว่าไม่ได้นึกถึงเลยว่าคนเรียนจะเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะถึงจะยาวแล้วก็มีตัวอย่างมือที่ดูน่าเบื่อไปบ้างแต่ว่าเราก็หวังว่าทุกคนจะดูกันนะคะค่ะแบบมือการถือของนะคะกับแบบมือการถือกระเป๋าเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะดูนะคะอันนี้ก็คือ4 นิ้วคล้องเข้าไปแล้วก็มีนิ้วโป้งนะคะรวมถึงการกำมือนะคะต่อมาเอาน้องแมวตัวเดิมมาถือคือลักษณะมือแบบเดียวกันเลยค่ะแบบที่ถือกล่องตะกี้นี้นะคะจากตัวอย่างที่ให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการถือกระป๋องถือแมวถือกล่องนะคะจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนที่ใช้หลักๆก็คือส่วนของนิ้วโป้งกับส่วนของ4นิ้วค่ะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้ดูแล้วเราก็พูดว่าใช้2 ส่วนนี้นะบางคนก็อาจจะงงว่า2 ส่วนนี้มันยังไงล่ะคือบอกไปอ่ะไม่เห็นภาพก็เลยจำเป็นจะต้องให้ดูแบบจริงๆค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มวาดกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มวาดเนี่ยขอทวนความรู้จากคลิปก่อนที่เคยสอนมือนะคะโดยมือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3 ส่วนให้เริ่มวาดจากไอ้ 5 เหลี่ยมนี้ก่อนนะคะเจ้า5 เหลี่ยมนี้นะคะมันก็จะเป็นกล่องฝ่ามือของเราค่ะเป็นเบสิกมือที่เราเคยสอนวาดไปแล้วจำกันได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมกันได้ค่ะเราก็จะมาเปรียบเทียบเจ้ากล่องนี้กับมือกันจริงๆนะคะว่ามันคือช่วงไหนตรงนี้นะคะสำหรับมืออีกข้างนะคะก็จะมีวิธีการวาดเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลับข้างนะคะทีนี้นะคะความกว้างความสูงของฝ่ามือเนี่ยไม่มีหลักตายตัวค่ะเพราะว่ามือของแต่ละคนเนี่ยก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ให้วาดตามความเหมาะสมในแบบที่เราคิดว่าสวยงามค่ะจากนั้นนะคะก็วาด3 เส้นเพื่อเป็นการไกด์มือคร่าวๆของ4 นิ้วค่ะแล้วก็วาดนิ้วโป้งนะคะเราก็จะสรุปเร็วๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะเน้นมือถือของค่ะโดยคลิปนี้นะคะแบบมือเบสิกเนี่ยยังสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นแอดวานซ์โดยการเปลี่ยนมุมของมือหรืออะไรเนี่ยเราจะลงในคลิปต่อไปค่ะซึ่งแบบเจ้ากล่องเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะเราก็เลยขออนุญาตแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะ
จากนั้นนะคะเราก็จะได้มือ3ส่วนมาตามนี้ค่ะ1 2 3ซึ่งส่วนที่ใช้บ่อยๆก็คือส่วนที่1กับส่วนที่2เช่นเดิมนะคะขออนุญาตสอนโดยใช้หลักการเป็นหลักนะคะเราจะไม่เน้นความสวยงามเนอะเพราะว่ากว่าจะมาวาดมือสวยๆได้เนี่ยมันอาจจะกินเวลาการสอนไปเยอะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องหลักของวันนี้นะคะคือการวาดมือถือของค่ะแบบแรกนะคะเราก็จะวาดมือในลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะถือของโดยเห็นข้างหลังมือค่ะโดยวิธีการวาดแบบแรกนะคะเราก็อาจจะวาดวัตถุลงไปก่อนค่ะวัตถุที่เราจะถือนะคะสำหรับการวาดวัตถุลงไปก่อนเนี่ยมีข้อดีก็คือเราสามารถกะได้ว่าเราอยากให้วัตถุเนี้ยมันอยู่ในช่วงไหนของมือเราค่ะซึ่งตามความจริงแล้วนะคะถึงเราจะวาดมือก่อนวาดวัตถุเนี่ยเราก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้วัตถุอยู่ตรงไหนของมือเพียงแต่ว่าวิธีการนี้มันจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากกว่าค่ะและโดยส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าการวาดวัตถุก่อนมันจะทำให้วาดมือง่ายขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มวาดมือจากนิ้วโป้งก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเริ่มจากนิ้วนี้มันง่ายต่อการที่จะวาดส่วนต่อไปค่ะพอเราได้นิ้วโป้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาไอ้กล่องเหลี่ยมที่มันเป็นเบสิกอะค่ะมาใส่นะคะโดยวาดจากนิ้วโป้งไปแล้วก็จะเห็นส่วนว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องโยงเส้นให้มันเป็น5เหลี่ยมในลักษณะยังไงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ามือของคนเราเนี่ยมันมีการบิดงอได้มันไม่ได้ตรงตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการหันการเอียงการหมุนมือเพราะฉะนั้นให้สังเกตจากของจริงนะคะเป็นแบบรวมถึงการงอขององศานิ้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะสอนในลำดับต่อไปนะคะพอเราได้โครงร่างมือคร่าวๆแล้วนะคะหลังจากนั้นการใส่รายละเอียดมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นค่ะก็วาดให้เห็นเป็นทรงมือโดยรวมนะคะแล้วเราก็จะมาใส่รายละเอียดที่หลังค่ะพวกเส้นตามมือหรือว่าการแบ่งข้อนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้มือที่ถือของมา1มือแล้วค่ะต่อมาเราก็จะมาลงเส้นดำค่ะสมมุติว่าเส้นดำเนี่ยคือเส้นของงานจริงนะคะถ้าวาดในคอมก็อย่าลืมแยกเลเยอร์กันด้วยค่ะพอเราขึ้นเส้นจริงนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะใส่รายละเอียดเช่นเส้นที่มือหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะมือการ์ตูนเนี่ยบางทีก็ชอบมือเรียบๆเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยควรจะใส่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันคือเส้นกระดูกตรงนี้ค่ะวิธีการวาดเส้นนี้นะคะเราก็จะเน้นตรงกลางให้หนาขึ้นมาหน่อยค่ะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาเริ่มวาดจากมือบ้างนะคะตะกี้เราเริ่มจากวัตถุก่อนแต่ว่าครั้งนี้เราจะเริ่มจากการวาดมือก่อนวัตถุค่ะเช่นเดิมนะคะเราก็จะขึ้นเจ้า5เหลี่ยมนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งให้เราคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยนะคะว่าเวลาเราวาดมือแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นขนาดของฝ่ามือกว้างขนาดไหนค่ะและเราจะขอสอนย้ำอีกรอบนะคะว่าวิธีการวาดมือแบบนี้เนี่ยให้ง่ายที่สุดก็คือให้ขึ้นจากนิ้วโป้งค่ะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะสะดวกขึ้นจาก4นิ้วก่อนก็ขึ้นจากทางนี้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพอเราได้ทรงมือมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่วัตถุลงไปค่ะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันว่าเราอยากจะให้วัตถุมันอยู่ช่วงไหนของมือเพียงแต่ว่าเวลาเราวาดลงไปนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้วาดให้เห็นรายละเอียดว่าจริงๆแล้วความยาวของวัตถุจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีส่วนที่มือต้องพยุงไว้ด้วยค่ะ
แบบนี้นะคะเราก็จะไม่เห็นข้างล่างถูกไหมคะแต่ถ้าเราขึ้นจากวัตถุก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมดฉะนั้นนะคะวิธีการวาดที่ง่ายๆเราขอแนะนำว่าให้ขึ้นจากวัตถุก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะมาวาดมือแบบนี้ค่ะมือแบบกำมือแล้วก็วัตถุอยู่ในอุ้งมือนะคะโดยที่เราจะวาดให้ดูนะคะก็จะเป็นมือที่กำของหลวมๆค่ะจะไม่ได้กำแน่นขนาดว่าไม่เห็นของในมือนะคะจะเป็นตัวอย่างที่กำแล้วยังสามารถเห็นได้ว่าในมือเนี่ยถืออะไรไว้ค่ะก็เริ่มขึ้นที่วัตถุมาก่อนนะคะพอขึ้นที่วัตถุมาปุ๊บเราก็จะกำหนดคร่าวๆได้ว่าอยากให้วัตถุนี้มีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่หรืออยู่ตรงช่วงไหนของอุ้งมือเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็วาดลักษณะมือของเราคร่าวๆลงไปนะคะโดยเราก็จะเริ่มที่ห้าเหลี่ยมเบสิกเช่นเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มขึ้นที่นิ้วโป้งค่ะโดยนิ้วถือของนะคะเราอยากให้คำนึงถึงการโค้งงอของนิ้วที่มีความเป็นธรรมชาติด้วยค่ะไม่มีใครถือของโดยการที่นิ้วตรงตลอดเวลานะคะเราต้องกำมือแล้วก็นิ้วก็จะมีความโค้งค่ะแบบนี้ค่ะนั้นก็วาด4นิ้วที่เหลือลงไปค่ะโดยเช่นเดิมนะคะก็วาดรูปทรงคร่าวๆลงไปก่อนสิ่งที่อยากให้คำนึงถึงการวาดนิ้วตลอดนะคะคือเขาจะมีการเรียงลำดับกันค่ะเขาจะไม่เรียงเป็นหน้ากระดานนะคะแต่ว่าอาจจะเรียงไล่ขึ้นไล่ลงอันนี้ต้องแล้วแต่วิธีการวาดว่าเราวาดมือแบบไหนค่ะถ้าวาดมือกำนะคะอย่าลืมเส้นที่มือด้วยนะคะกำมากเส้นก็จะยิ่งยุ่ยมากค่ะแต่โดยทั่วไปนะคะวาดวัตถุเราก็จะไม่เห็นเส้นที่มือเท่าไหร่หรอกค่ะถึงจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่เราอยากให้คิดถึงสไตล์ของการวาดรูปของตัวเองด้วยค่ะถ้าเราวาดการ์ตูนแนวน่ารักนะคะแต่เราวาดมือที่มีเส้นลายมือมีเส้นอยากเหมือนมือคนจริงๆเลยแบบเรียวมากอย่างนี้มันก็จะไม่เข้ากับสไตล์การวาดรูปของเรานะคะเพราะฉะนั้นปรับให้เข้ากับสไตล์การวาดรูปของเราคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูตรงนี้กันนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วมองข้ามมันก็ได้แต่เราคิดว่าเราควรจะบอกค่ะปกติเนี่ยมันก็จะมีลักษณะโค้งประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราทำมือยุ่ยเข้ามารูปทรงของเขาก็จะเปลี่ยนไปค่ะสำหรับนักวาดบางคนนะคะที่อาจจะเน้นความสมจริงเล็กน้อยนะคะก็อยากให้สังเกตแล้วก็ลองวาดหลายๆแบบดูนะคะเราบอกได้แค่วิธีการคิดแล้วก็เทคนิคการวาดนะคะส่วนสไตล์การวาดของคุณคุณต้องตามหาด้วยตัวคุณเองนะคะในส่วนของ4นิ้วนะคะถ้าเรากำมากเราก็จะเห็นหน้านิ้วน้อยลงนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะไม่เห็นเล็บแต่ว่าเราจะยังเห็นส่วนของนิ้วข้างบนอยู่แต่ถ้าเรากำหลวมๆเราก็จะเห็นจนถึงเล็บนะคะสำหรับการวาดสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นการขยับกล้ามเนื้อของมือนะคะเราแนะนำได้แค่ว่าคุณต้องดูแบบของจริงค่ะแล้วก็หัดวาดในรูปแบบต่างๆนะคะหรือจริงๆแล้วการวาดการ์ตูนนะคะเราอาจจะไม่ต้องวาดแบบลึกขนาดที่วาดอนาโตมีให้ถูกต้องตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ยากที่สุดก็คือการดูของจริงแล้วเอามาปรับเป็นลายเส้นของคุณค่ะโอเคค่ะมาต่อที่ตัวอย่างต่อไปนะคะ
จะมากับแบบมือที่ถือของแบนๆนะคะเช่นสมุดค่ะสำหรับมือแบบนี้นะคะมักจะเห็นนิ้วโป้งนิ้วเดียวแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึง4นิ้วที่เหลือด้านหลังนี้ด้วยนะคะโดยจะมีวิธีการแผ่นิ้วนะคะหรือว่าหุบนิ้วเนี่ยก็แล้วแต่ขนาดของวัตถุค่ะจะพยายามไปแบบเร็วๆนะคะเรื่องไหนที่เคยพูดไปแล้วก็อาจจะไม่พูดซ้ำนะคะอันนี้เราก็ขึ้นเป็นวัตถุแล้วก็วาดโครงมือคร่าวๆค่ะให้เห็นว่ามันจะอยู่ประมาณตรงไหนของมือนะคะที่จะแนะนำสำหรับมือนี้ก็คือคุณต้องวาดให้อุ้งมือนะคะมีการเหลื่อมออกมาจากวัตถุค่ะเพราะว่าเราจะต้องวาดนิ้วโป้งในการหนีบวัตถุอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ของมือจึงต้องเหลื่อมออกมานะคะจากวัตถุมือแบบนี้คือการใช้4นิ้วนะคะแล้วก็อุ้งมือที่เหลือในการพยุงน้ำหนักของวัตถุนะคะจากนั้นเราก็จะวาดนิ้วค่ะโดย4นิ้วข้างหลังเนี่ยจะชิดหรือว่าจะแผ่ก็ได้ค่ะในความเป็นจริงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็ขนาดของของที่เราถือค่ะขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าเนี่ยคือการสอนวาดการ์ตูนง่ายๆค่ะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเหมือนสอนวาดกายวิภาคอะไรสักอย่างแต่ส่วนตัวเราเชื่อนะคะว่านักวาดการ์ตูนเก่งๆนะคะพวกอาจารย์ที่วาดการ์ตูนในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียนรู้จากแบบจริงๆแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่วาดจริงๆนะคะถึงจะวาดออกมาได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่แปลกค่ะมีเหตุผิดพลาดนิดหน่อยนะคะทำให้วิดีโอที่อัดไว้ช่วงนี้หายไปค่ะเราเลยจะขอข้ามไปที่ตัวอย่างต่อไปเลยละกันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนวัตถุจากที่แบนๆแบบสมุดเป็นทรงกลมทรงกระป๋องแทนค่ะขึ้นทรงวัตถุแล้วก็เราก็จะเริ่มวาดกันที่นิ้วโป้งค่ะเนื่องจากตัวอย่างนี้นะคะวัตถุมันไม่ได้มีความแบนเหมือนกับสมุดนะคะมันมีความนูนแล้วก็มันก็มีมิติมากกว่าแบบที่แล้วนะคะฉะนั้นนิ้วอื่นๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบได้ค่ะจะไม่อยู่ข้างหลังตลอดนะคะบางทีนิ้วชี้อาจจะเกยอยู่บนวัตถุค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็วาดนิ้วที่เหลือในการไล่ระดับลงมาค่ะบางคนนะคะอาจจะมีความสงสัยว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวาดในสิ่งที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องล้มมันออกแล้วก็มันก็จะไม่เห็นอยู่ในงานที่เสร็จแล้วของเราโดยส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่าจำเป็นค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดถึงส่วนที่ไม่เห็นด้านหลังเนี่ยบางทีมันอาจจะตกหล่นในสิ่งที่จำเป็นจะต้องวาดลงไปก็ได้ค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นว่ามีนิ้วเล็กๆโผล่ออกมานะคะจากช่วงด้านหลังของกระป๋องค่ะหลักในการวาดทั่วๆไปนะคะเราก็ได้พูดไปในตัวอย่างก่อนๆแล้วค่ะคิดว่าดูแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังวาดอะไรนะคะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาพูดในสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดกันค่ะก็คือนิ้วนะคะการโค้งงอของนิ้วค่ะนิ้วของคนเรานะคะมี3ข้อต่อแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างจะสูงนะคะอันนี้ลองดัดไปข้างหลังดูโค้งนะคะสามารถโค้งจนพับได้แบบนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เราวาดนิ้วของเราขึ้นมาค่ะโดยวิธีการวาดนะคะก็ให้จำไว้ว่าปลายนิ้วบางกว่าคนนิ้วค่ะ
แล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะสำหรับนิ้วของผู้ชายนะคะอาจจะมีความกลมแล้วก็มีความหนามากกว่านิ้วของผู้หญิงนะคะก็ลองวัดหลายๆแบบกันดูนะคะอันนี้เราก็จะวาดนิ้วธรรมดาก่อนค่ะต่อมานะคะในส่วนของนิ้วงอนะคะก็ให้เราวาดส่วนที่งอของนิ้วนะคะด้วยการตวัดเข้าไปด้านในค่ะและนิ้วแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนิ้วที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัว Y อยู่ตรงกลางนิ้วค่ะแบบนี้นะคะสำหรับการวาดนิ้วโดยทั่วๆไปนะคะปลายนิ้วก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าโคนนิ้วค่ะให้วาดในลักษณะลงมาเหมือนเป็นภูเขาลงมาอย่างนี้นะคะหรือถ้าจะวาดให้มีความรู้สึกว่าสมจริงมากขึ้นไม่ดูเป็นการ์ตูนมากไปตรงเส้นรอบนอกของนิ้วนะคะก็อาจจะมีรอยหยักเล็กๆนะคะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนตามนี้ค่ะแล้วก็มาถึงแบบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะมือแบบที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนานมากนะคะหวังว่าทุกคนยังดูกันจนถึงตอนนี้นะคะยังไงถ้าคิดว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์นะคะดูแล้วก็วาดรูปได้ดีขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาค่ะสำหรับการวาดมือถือของที่มีการโค้งงอนะคะแล้วก็จะเน้นตรง2ส่วนนี้ด้วยค่ะคือส่วนของกระดูกที่นูนออกมานะคะแล้วก็ส่วนของรอยพับใต้มือค่ะคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่เราตั้งใจวาดมากๆนะคะหวังว่าดูแล้วก็ถึงตอนนี้นะก็น่าจะวาดมือถือของกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการลงคลิปการวาดมือตามทิศทางนะคะเป็นการวาดให้ดูค่ะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนะคะแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าจะมีคนดูหรือเปล่าแล้วก็เลยขอเอาคลิปนั้นมาเป็นคลิปสำหรับการพูดคุยด้วยค่ะซึ่งอาจจะลงเป็นคลิปต่อๆไปจากคลิปการทำสีน้ำนะคะเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะทำคลิปสอนสีน้ำสัก2คลิปค่ะแล้วก็จะกลับมาทำคลิปสอนวาดต่อนะคะสำหรับมือแบบนี้นะคะที่เราต้องการเน้นก็คือ2ส่วนนี้ค่ะส่วนของกระดูกที่งอออกมาแล้วก็ส่วนของรอยพับใต้มือที่มันพับเข้าไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะในส่วนที่เราเน้นนักเน้นหนานะคะก็คือ2ส่วนนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเส้นกระดูกงอตรงช่วงนิ้วนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการวาดมือถือของ5แบบเบสิกก็จบลงแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆน้องๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้จะวาดตามได้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมนะคะหวังว่าจะเจอกันในคลิปต่อๆไปอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ